ก็ขอมอบพรปีใหม่4ประการนะ1จงมีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุข2หากมีทุกข์จงเปลี่ยนให้เป็นครูสู่สุขสันต์3จงมองแต่แง่ดีแง่งามไม่หยามกัน4จงอยู่กับปัจจุบันให้เย็นใจอธิบายสั้นๆจงมีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขก็คือมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นความสุขที่เกิดจากการทำเพื่อตัวเองถือว่าเป็นความสุขพื้นฐานใครๆก็ทำได้แต่มีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยมันต้องก้าวข้ามอีโก้ก้าวข้ามอัตตาก้าวข้ามตัวฉันของฉันพูดง่ายๆว่าต้องเลิกเห็นแก่ตัวเมื่อเราไม่เห็นแก่ตัวเราไปเห็นแก่คนอื่นได้ใจเราสูงแล้วความสุขแบบนี้เขาถือว่าเป็นปณีตสุขแปลว่าความสุขอันประณีตเพราะว่าเป็นความสุขที่ก้าวข้ามตัวฉันของฉันนี่เรียกว่ามีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขอาจารย์เขียนเป็นกวีมาขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์เราทำอะไรก็ตามให้คนอื่นสุขได้ทำเลยอย่างพระอาจารย์น่ะท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆวันก็มีคนมาหาพระอาจารย์มาถ่ายรูปมาฟังธรรมมาให้ผูกข้อมือวันหนึ่งเป็นพันๆคนถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขกลับไปคนนั่งเครื่องมาคนนั่งรถมาเขาขับรถมาไกลใช่ไหมเอาละมาเจอเรา เราให้เขาได้ถ่ายรูปแต่เราให้เวลาพูดให้เวลาคุยมันอาจจะเหนื่อยแต่ว่าเรามีความสุขมากตรงเนี้ยเหมือนเป็นสนามพลังบวกของพระอาจารย์ที่เราลงมาเจอคนแล้วแหมเราได้ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็สุขมันเป็นความสุขที่สะท้อนจากคนอื่นเข้ามาหาเราเป็นดับเบิลแฮปปี้เนสนะเป็นความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขนี่เป็นความสุขคุณภาพสูงปีใหม่นี้ลองหาความสุขคุณภาพสูงเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองด้วยการทำอะไรก็ได้เพื่อคนอื่นนะแล้วเราจะเห็นว่าการทำอะไรเพื่อคนอื่นนี้มันยกใจให้สูงขึ้นได้จริงๆก่อนทำก็มีความสุขขณะทำก็มีความสุขคิดถึงก็ยังมีความสุขแต่ถ้าเราทำมาเพื่ออะไรถ้าทำอะไรเพื่อถึงล้วนๆน่ะมันสุขปั๊บเดี๋ยวมันก็หายเหมือนเราไปช้อปปิ้งอ่ะตอนอยากได้นะเราก็ซื้อพอมาเข้าบ้านปุ๊บเอาวางไว้มุมห้อง ยังไม่แก่เลยเป็นอาทิตย์จริงไหมจิ ใช่ไหม อยากได้ก็ซื้อจังเลย พอมาถึงบ้านเนี่ยโยนไม่ตรงนั้นยังไม่แก่เลยเอาไว้นั่นแหละมันก็สุขแม้มันสุขแต่ว่ามันไม่ยาวแต่ถ้าเราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นแล้วเนี่ยแม่เรารู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนะอย่างพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ถือคติว่า no work no food วันไหนไม่ทำงานพระอาจารย์ไม่ฉันข้าวเพราะนั้นตื่นเช้ามาพระอาจารย์ได้สอนสมาธิทุกเช้าผ่านซูมให้คนนับพันคนฟังทุกเช้าเรารู้สึกว่าเราฉันข้าวอร่อยชีวิตช่างมีความหมายเพราะว่าเราได้ทำอะไรให้คนอื่นนี่ no work no food นะวันไหนไม่ได้รับใช้คนอื่นนะก็ไม่ต้องกินข้าวเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีค่าพอที่จะไปกินของดีๆของคนอื่นพระอาจารย์ถืออย่างเงี้ยพระอาจารย์ทุกวันก็เลยทำโน่นทำนี่ให้คนนั้นคนนี้เรารู้สึกว่าแหมชีวิตมีความหมายจังเลยผ่านไปอีกวันละเราลงมาแล้วเราทำให้คนหนึ่งคนรู้สึกมีความสุขกลับไปนะแค่นั้นเราก็สุขแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าจงมีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขเป็นความสุขจากการก้าวข้ามอัตตาสองหางมีทุกจงเปลี่ยนให้เป็นครูเราต้องเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นบทเรียนให้หมดสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นบทเรียนของเราได้เสมอถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าถือทัศนคติอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรให้เรากลัวใช่หรือไม่ต่อมาก็จงมองแต่แง่ดีแง่งามไม่หยามกันเวลามองคนอย่ามองด้วยการลุกดาวคือดูเหม็นถิ่นแกรนหรือดูถูกอย่ามองแล้วเพื่อที่จะตัดสินมองคนอย่ามองเพื่อที่จะตัดสินมองคนให้มองเพื่อที่จะเข้าอกเข้าใจพอเราเข้าอกเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างโน้นพอเราเข้าใจเขาความรักที่แท้มันจะเกิดความเห็นอกเห็นใจว่าอ๋อเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้เขาก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นแทนที่จะตัดสินเราก็เข้าใจพอเราเข้าใจปุ๊บเราจะสงสารก็คือ empathy หรือ compassion รักแท้คือการุณาจะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะไม่ด่วนตัดสินใครเลยเพราะเราเข้าใจแล้วว่าแต่ละคนต่างก็มีเงื่อนไขในชีวิตของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเลยคนทุกคนควรได้รับความเข้าอกเข้าใจไม่ใช่ควรได้รับการตัดสิน
สุดท้าย จงอยู่กับปัจจุบันให้เย็นใจก็คือให้อยู่กับปัจจุบันให้มากๆตัวอยู่ไหนให้ใจอยู่นั่นนะทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตไหวไปคิดก็ให้รู้จิตไหวใจรู้จิตไหวใจรู้จิตไหวใจรู้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันนะจิตอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ที่ปรากฏตรงหน้าเราจะไม่หลุดเข้าไปในรถไฟสายความคิดเวลาจิตมันคิดตามธรรมชาติมันไป2ทาง1คิดถึงเรื่องในอดีตอันนี้เรียกว่าตกเป็นทาสของอดีต2คิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดคืออนาคตก็ตกเป็นทาสของอนาคตวันหนึ่งเราคิด 50,000 ถึง 70,000 เรื่องงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เขารับรองไว้อย่างนั้นมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกายืนยันว่าคนเราคิดกันวันละ 50,000 ถึง 70,000 เรื่องฉะนั้นถ้าคุณไม่เคยฝึกสติเพื่ออยู่กับปัจจุบันวันหนึ่งหัวคุณสมองคุณมันจะเหนื่อยขนาดไหนกับความคิดที่มันเป็นไปเองตามธรรมชาติดังนั้นอยู่กับปัจจุบันคืออยู่ตรงนี้ตอนนี้ณขณะนี้ทำอะไรอยู่ให้รู้สึกตัวอยู่เสมอณจิตปัจจุบันนะเราจะหลุดจากความคิดเพราะจิตเป็นอิสระจากความคิดเราก็มีความสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจไม่ตกเป็นทาสของอดีตไม่ตกเป็นทาสของอนาคตทุกความคิดจะมี quality of mind หรือผงคลีทุลีดินของความคิดติดมาด้วยเราเรียกว่าเจตสิกนะจิตทุกดวงจะมีเจตสิกก็คือคุณภาพจิตตามมาด้วยเจ้าคุณภาพจิตก็มีทั้งที่ดีและที่ไม่ดีฉะนั้นเมื่อจิตเกิดขึ้นคุณภาพจิตก็คือความหม่นหมองครองสร้างความทุกข์ความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรต่างๆนะมันก็จะเกิดขึ้นมาด้วยและนั่นแหละเป็นเหตุให้เราทุกข์เมื่อเราคิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราตกเป็นทาสของความคิดเราก็ทุกข์ได้มากเรากังวลได้มากบางคนต้องกินยาถึงจะทำให้ตัวเองหลับเพราะทำไม่หลับก็ทุกข์เพราะความคิดนะมนุษย์ทุกข์เพราะความคิดมากกว่าทุกข์เพราะความจริงแต่เมื่อเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันจิตจะสดชื่นรื่นรมย์ในขณะปัจจุบันนั้นจิตหลุดจากความคิดหลุดจากการครอบงำของความคิดทุกชนิดเมื่อมันหลุดออกมามันก็เหมือนนกที่หลุดจากกรงจึงมีแต่ความสุขฉะนั้นฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันเนืองๆนะตัวอยู่ไหนให้ใจอยู่นั่นเอาละก็มอบพรสี่ประการนี้ให้พวกเราไปประพฤติปฏิบัติแล้วจงแฮปปี้นิวเยียร์ทุกท่านทุกคนเทอญ